คือรูปซ้ายมือนี่เป็นผมเรียนอยู่ปีหนึ่งเทอมหนึ่งมันเป็นตัวสุดท้ายตอนเรียนจบบอกว่าให้ทำงานฟรีอิสระอะไรสักหนึ่งชิ้นผมก็ไปเอาสุ่มไก่เอาอะไรไม่รู้มายังนึกไม่ออกเลยมันแล้วก็มีหลายอย่างมากเนาะแล้วก็ตั้งเป็นคนเยอะเนาะมีสุ่มไก่มีไฟในสุ่มไก่ด้วยแล้วก็ผมไม่ได้เรียนกับอาจารย์มนเทียนแต่อาจารย์มนเทียนเนี่ยสอนประติมากรรมเรียนจิตกรรมเนาะแล้วก็อาจารย์มนเทียนมาเดินมาเห็นงานชิ้นนี้ว่าแล้วก็เลยถามว่าใครทำก็เลยเริ่มต้นว่ารู้จักอาจารย์เพราะว่าจริงๆอาจารย์สอนปี3ปี4แล้วก็ผมได้เรียนอาจารย์กับครั้งแรกก็คือตอนปี3ละแต่ปี1เทอม1เลยอาจารย์มาเห็นนี่อาจารย์ถามว่าใครทำแล้วทำไมทำอะไรกลายเป็นแล้วก็เริ่มรู้จักอาจารย์เพราะว่าคงเห็นว่าไปลอกงานอาจารย์ที่อาจารย์ทำสุ่มไก่ป่ะก็คือสงสัยนะแล้วรูปขวามือนี่เป็นนิทรรศการแรกของผมที่จัดที่เชียงใหม่ในมหาวิทยาลัยเนาะแต่เป็นห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ exhibition ชื่อ postline แล้วก็มีแม่ผมติดมานิดนึงนะเป็นนิทรรศการที่อาจารย์มนเทียนผลักดันให้ว่าคุณต้องจัดนิทรรศการก็มีศิลปิน3คนที่เป็นลูกศิษย์หลักๆของแกตอนนั้นเนาะหลังจากนั้นแกก็มาให้จัดงานที่กรุงเทพอะไรนะซึ่งในนิทรรศการนั้นก็จะมีงานที่ผมทำแล้วก็เชิญให้อาจารย์มนเทียนเป็นศิลปินรับเชิญด้วยนะอันนี้มีความสงสัยว่าอาจารย์มนเทียนเป็นคนถ่ายรูปหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าผมไปกับอาจารย์มนเทียนไปบริจาคเขาถ่ายชีวิตวัวที่เชียงใหม่เนาะแล้วผมก็ช่วยงานแล้วตอนนั้นผมหลังจากเริ่มรู้จักอาจารย์เป็นลูกศิษย์แล้วก็ขอสมัครเป็นผู้ช่วยแล้วผมมีรถกระบะก็ช่วยขับรถกระบะให้แกไปขนของไปแล้วไปทำงานในหมู่บ้านชุมชนบทแล้วอันนี้คือหมู่บ้านชื่อหมู่บ้านต้นเปาที่ในชนบทแถวสันกำแพงแล้วแกทำกระดาษทรายนั้นแล้วระหว่างที่อาจารย์ไปถ่ายวัวคือไอ้ทำพิธีเนี้ยตอนช่วงนั้นผมทำโปรเจกต์หนึ่งชื่อบริบทบริจาคความคิดแก่ศิลปินผู้สิ้นหวังเหมือนกับว่าความหมายของศิลปะคืออะไรแล้วก็ให้คนช่วยตอบคำถามแล้วก็บริจาคของอันนี้อยู่หน้าวัดเลยเป็นภาพที่คนให้แพชชนาผืนนี้ให้ผมเนี้ยแต่ไม่แน่ใจว่าเพราะเราไปกับอาจารย์สองคนก็เลยไม่แน่ใจว่าแกเป็นคนถ่ายหรือเปล่าแต่ว่าเป็นรูปที่ดูปุ๊บก็จะลึกถึงวันที่ไปกับอาจารย์ที่ไปถ่ายชีวิตวัวนั่นเนาะงานศิลปะก็เป็นอย่างเงี้ยครับที่เอามาเอากระดาษมาแล้วให้คนเขียนว่าศิลปะคืออะไรอันนี้จัดแสดงในห้องแสดงงานของคณะเนาะซึ่งก็เหมือนการอาจารย์มนเทียนก็ผลักดันให้มาดูจริงๆแกไม่ได้สอนผมเลยเพราะว่าผมเรียนจิตกรรมแต่แกก็มาดูตลอดแล้วก็ให้ความคิดตลอดว่าทำอะไรต่อดีอะไรเงี้ยเนาะพอมาถึงเดี๋ยวนะไมค์มันกล้องๆมันเกี่ยวกับอันนี้หรือเปล่าไม่ใช่มั้งอันนี้ก็คือหลังจากที่นั้นก็เอางานนิทรรศการเนี่ยมาจัดที่กรุงเทพก็เป็นของที่บริจาคความคิดมาจากคนต่างๆว่าศิลปะคืออะไรคือผมเริ่มสงสัยว่าศิลปะคืออะไรแล้วก็อยากให้คนมีส่วนร่วมในงานศิลปะได้ไม่ใช่ว่าศิลปินทำอยู่คนเดียวเนาะแล้วก็พอเข้ากรุงเทพปุ๊บก็เห็นรถติดเห็นชีวิตเมืองตอนนั้น1993 94 95นี่กรุงเทพกำลังแบบเริ่มเป็นอะไรเมืองเจริญที่กลายเป็นรถติดผมก็ไม่รู้จักคนขับแท็กซี่คนหนึ่งที่เขาทำงานที่เกอเท่ตอนเย็นเขาขับแท็กซี่เป็นงานพาร์ทไทม์เขาก็เลยชวนมันมาว่าถ้ารถติดแล้วก็ทำงานศิลปะในรถเลยดีกว่าอย่างเงี้ยก็เลยมาทำงานชิ้นหนึ่งชื่อนายเป็นแกลเลอรี่แบงคอกซึ่งวันที่เปิดแกลเลอรี่ครั้งแรกก็เป็นงานที่อาจารย์มนเทียนชอบมากแกก็มานั่งอาจารย์มาไซโร่ก็มาวันเปิด1995เดือนมีนาจำได้หลังนั้นผมตอนแรกผมทำแค่ชิ้นเดียวผมทำแท็กซี่เป็นงานศิลปะผมมันเป็นไปได้ทำเป็นแกลเลอรี่จริงๆคือหลังจากทำแล้วก็รู้สึกว่าตอนนั้นมันจะทำเพื่อนิทรรศการงานหนึ่งเนาะที่อยู่ภายใต้หัวข้อศิลปะกับสาธารณะแต่หลังนั้นผมก็คิดว่าก็เลยเชิญศิลปินต่างๆเข้ามาร่วมแสดงซึ่งก็เป็นครั้งแรกที่ไปรู้จักพี่ลักฤทธิ์ตอนไปอเมริกาแล้วก็ชวนแกมาเมืองไทยแล้วบอกว่าเนี่ยมีงานแท็กซี่อยู่มาแสดงด้วยกันหน่อยแล้วก็ชวนแกไปเชียงใหม่อะไรเนาะก็เห็นว่ามีงานศิลปะหลายๆรูปแบบที่อยู่ในรถแท็กซี่มีทั้งpainting ซ้ายมือล่างสุดในงานของพี่ลักฤทธิ์ที่เป็นวิดีโอเนาะ6จอแล้วก็ขวามือก็เป็นของมาไซไอ้กลางเป็นของมาไซโร่เอ้ยไม่ใช่มาคุณนากามูระมาซาโตะซึ่งเป็นเพื่อนญี่ปุ่นอีกคนนึงแล้วก็เริ่มสนใจการเรื่องของสาธารณะเรื่องศิลปะกับเมืองศิลปะกับความเป็นท้องถิ่นคือการใช้การ์ตูนแบบเริ่มระบาดของไทยเนี่ยแล้วก็งานแท็กซี่ก็ได้เริ่มรับการยอมรับไปเชิญแสดงที่นั่นที่นี่ก็อันนี้ที่ซิดนีย์นะผมก็ไปสัมภาษณ์คนเล่าเรื่องว่าใน1วันของชีวิตเขาเป็นยังไงแล้วมาทำเป็นการ์ตูน
แล้วศิลปะกับโลว์อาร์ตกับไฮอาร์ตมาอยู่ด้วยกันคือโปสเตอร์หนังนี่ก็เป็นอะไรที่คนมองว่ามันไม่ใช่ศิลปะร่วมสมัยแต่ว่ามันก็เป็นเหมือนงานคิชหรืองานคราฟเนาะมันคือแต่ผมว่าเราโตมาเราก็อยู่ข้างโรงหนังแล้วก็แม่ก็ชอบเอาหนังบอลิวูดหนังแขกมาดูแต่พอถึงจุดหนึ่งเราก็มาผสมอยู่ในงานศิลปะแล้วก็เล่าเรื่องโดยใช้โปสเตอร์หนังเนาะแล้วก็ใช้ความเป็นท้องถิ่นกับความเป็นสากลอะไรเงี้ยเนาะเอาตุ๊กไทยบ้างหรือว่าเอาเรื่องราวจากเมืองไทยผสมกับที่อื่นนะก็มาถึงจุดที่นำแท็กซี่ไปถึงจุดหนึ่งปี2001ก็เลิกดีกว่าเพราะว่ารู้สึกว่ามันเริ่มซ้ำมันเริ่มวนกับงานแท็กซี่ก็เลยหยุดไปนะเป็นช่วงปีที่เริ่มสนใจเรื่องตอนนั้นคือทำงานศิลปะร่วมสมัยรู้สึกว่ามันมีแต่โลกศิลปะมันไม่มีเรื่องของความเป็นชุมชนนี่มันเหมือนเราหายไปเราก็อยากกลับมาดูชุมชนก็เลยกลับมาดูบ้านเกิดตัวเองว่าเชียงใหม่เป็นมายังไงนะซึ่งจริงๆตอนเราอยู่ที่เชียงใหม่เราไม่ได้สนใจเราแค่เรียนเสร็จศิลปะเราไม่ได้รู้เรื่องซึ่งจริงๆก็ย้อนกลับไปงานหนึ่งที่เคยทำตอนนี้เป็นงานที่อาจารย์มนเทียนก็ถือว่ามีให้ความสำคัญกับงานชิ้นนี้แล้วแกก็ผลักดันให้เห็นว่าเกี่ยวข้องกับงานอาจารย์ยังไงเดี๋ยวจะให้ดูทีหลังซึ่งเป็นงานเกี่ยวกับชุมชนชนบทคือที่ผมเขียนในนิทรรศการก็จะมีจดหมายพูดถึงงานทำไมเอาเลือกงานนี้ชิ้นนี้มาตั้งด้วยแล้วในจดหมายก็บอกว่าเป็นงานที่ภาพถ่ายเนี่ยผมตามอาจารย์ไปช่วยงานที่หมู่บ้านในชนบทแล้วระหว่างที่ช่วยงานแกผมก็ถ่ายรูปเพราะผมชอบถ่ายรูปเนาะตอนนั้นผมยังเป็นกล้องฟิล์มก็ถ่ายไปแล้วก็ถ่ายภาพคนแก่เขาก็ยืนคือถ่ายเมื่อไหร่เขาก็ยืนตรงๆคือถ่ายบอกเขาขอถ่ายรูปเขาก็ยืนตรงๆแล้วก็ถ่ายไปเป็นร้อยคนบางคนก็ได้คุยชื่อบางคนได้สมัยนั้นก็ยังไม่ได้อัดเทปอะไรแต่ว่าจดชื่อบ้างสัมภาษณ์บ้างอะไรเงี้ยเนาะแล้วระหว่างที่ไปถ่ายภาพเนี่ยประมาณ1ปีผ่านไปไม่ได้ใช้ภาพทำอะไร1ปีกว่ากับ2ปีแล้วก็ระหว่างช่วยงานจามนเทียนอีกชิ้นนึงอ่ะเป็นงานเหล็กที่ต้องไปลงกลึงซึ่งมันอยู่ข้างกับร้านขายของเก่ารับซื้อของเก่าเนี่ยก็เห็นขวดเนี่ยมันไหลออกมาจากข้างๆขยะที่มันร้านขายของเก่าผมก็เก็บมาตั้ง6เดือนเก็บไว้รู้สึกว่ามันเหมือนคนอะไรเงี้ยเหมือนเชฟเนาะตอนนั้นเก็บมาแค่8ขวดแล้วก็หลังนั้นก็เริ่มไปเก็บเรื่อยๆเอารูปใส่ม้วนใส่ขวดดูแล้วมันเหมือนมันอยู่เหมือนคนแล้วมันก็เหมือนกับมีการรักษาในเวลาเดียวกันก็เหมือนการโดดเดี่ยวหรือว่าการทอดทิ้งเนาะซึ่งในความหมายนี้ก็เป็นความรู้สึกที่ผมคิดว่ามันทั้งสองด้านแล้วก็ในเวลาเดียวนั้นเราเห็นว่าคนแก่ในชนบทเชียงใหม่กำลังอยู่ในภาวะที่ว่าการเปลี่ยนแปลงไอดีนิตี้ของเขาอะไรเงี้ยซึ่งที่ดินหรือว่าหมู่บ้านเขาที่เขาอยู่ก็จะเปลี่ยนไปเป็นเมืองเป็นหมู่บ้านจัดสรรอะไรเงี้ยก็เลยเก็บขวดมาเรื่อยๆจนสุดท้ายก็เป็นหลายร้อยขวดสุดท้ายก็มีหลายหมื่นขวดเก็บทำไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็อันนี้ก็เป็นงานพับบิกอาร์ตอีกอันหนึ่งที่เริ่มทำเรื่องสนใจเรื่องเมืองเนาะก็เป็นแม่น้ำเล็กๆสายหนึ่งในเชียงใหม่คือแม่น้ำแม่ขาในเชียงใหม่แต่ว่าผมก็เอาน้ำแม่ขาเนี่ยมาบรรจุใส่ขวดแล้วก็บอกว่าเป็นงานศิลปะที่ไม่ใช่แค่งานชิ้นเดียวคือเหมือนเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นมาแล้วก็เอามาขายอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยมีเอามาพันขวดก็มายืนขายอยู่อาทิตย์หนึ่งใส่ตู้เย็นแช่เย็นแต่ว่ามันเป็นน้ำเน่าก็เลยตั้งตอนนั้นตั้งนาบินโปรดักชันขึ้นมาแบบตลกเหมือนตอนตั้งแท็กซี่นะคือว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์เราไม่อยากเรียกว่ามันคือศิลปินคนหนึ่งก็จากนั้นก็เลยเป็นนามิโปรดักชันมาจนถึงทุกวันนี้เนาะก็คือสนใจเรื่องศิลปะกับสาธารณะแล้วก็ผมก็ได้ย้ายไปอยู่ที่ญี่ปุ่น1996โดยที่จริงๆเดี๋ยวอาจารย์มาซาโร่อาจจะเล่าให้ฟังว่า1994ผมได้รับเลือกจากอาจารย์เนี่ยไปแสดงงานที่ญี่ปุ่นแล้วก็ไม่ได้กลับเพราะว่าไปมีครอบครัวที่นั่นนะเดี๋ยวให้เห็นดูรูปแล้วก็แต่ว่าก่อนมีครอบครัวมันต้องนะแต่ว่า1996เนี่ยเริ่มไปอยู่ที่หมู่บ้านนี้คือที่ผมวงเล็บว่าโคออปนี่มันเป็นการเคหะถูกแบบคล้ายๆเราไปอยู่แรกๆเราก็ไม่เป็นการเคหะที่แล้วก็เป็นที่เดียวที่อาจารย์มาเซโลอยู่ด้วยแกก็แนะนำไปอยู่นั่นนะแล้วกลางวันเนี่ย ภรรยาในอนาคตผมตอนนั้นก็คือบอกว่าอยู่นี่เดี๋ยวผมก็เขาก็ไปทำงานผมก็อยู่นั่นหมู่บ้านแล้วก็ไม่รู้ทำอะไรกลางวันก็คือไปเดินหาอันนี้คือภาพซ้ายนี่เป็นภาพเก่าของข้างถนนในที่เขาปลูกซากุระแล้วก็
มีรถจอดเต็มอันนี้ภาพตั้งแต่ปี70แต่ว่านี่คือภาพที่ผมทำเห็นรถมันจอดทิ้งไว้เป็นรถเหมือนขยะนะแล้วผมก็ระหว่างกลางวันเนี่ยไปเดินเก็บขยะที่เขาทิ้งแล้วไปเก็บไอ้พวกเรียกอะไรฟูโตนผ้านอนญี่ปุ่นเนี่ยเนาะเอามาแล้วก็ให้คนเล่าเรื่องแล้วก็เอามาปักเป็นเหมือนหนังสือเป็นเรื่องเนี่ยชาวบ้านก็ได้ข่าวว่าไอ้นี่มันบ้าอะไรเงี้ยแบบคือเขาบอกหน้าตาก็ต่างชาติแล้วไปทำอะไรกับขยะอะไรแล้วก็เหมือนกับมีคนบอกว่าต้องเป็นคนมีความผิดปกติอะไรเงี้ยได้ข่าวไปถึงอาจารย์อาจารย์ก็เลยบอกว่าเอางี้แล้วกันเดี๋ยวจับเวิร์กช็อปอะไรแล้วก็ให้เขายามจะอธิบายว่าเป็นเราทำอาชีพอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็ผมก็แกก็พาลูกแกอยู่ป.2 ป.2 คนป.5 คนโรงเรียนอยู่ข้างๆกันนะให้ผมไปจัดเวิร์กช็อปที่โรงเรียนนั้นแล้วผมก็หลังนั้นก็ไปสัมภาษณ์คนแก่เราตอนนั้นสนใจว่าคนแก่ที่อยู่บ้านคนเดียวที่ลูกหลานไม่อยู่ก็มาทำเป็นนิทรรศการที่ตั้งอยู่หน้าซูเปอร์มาร์เก็ตหนึ่งที่อยู่กลางหมู่บ้านเนี่ยเนาะในเคหะเนี่ยอันนี้ก็ลูกอาจารย์ทั้งสองคนกำลังดูวิดีโอแล้วก็มีให้เด็กเขียนเรื่องราวเหมือนกับเป็นหลังนั้นก็สนใจเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับสาธารณะในความที่มันเป็นเรื่องของชุมชนพัฒน์ถิ่นด้วยเพราะว่าเราเป็นอินเดียที่ไปอยู่ญี่ปุ่นตอนอยู่เมืองไทยเนี่ยไม่ค่อยได้สนใจเพราะว่าเราคิดว่าเราก็คืออยู่ในบ้านเราแต่ไปอยู่ที่ญี่ปุ่นเราอยู่ที่นู่นเราก็เห็นความแตกต่างก็ไปเล่าเรื่องของชุมชนพัฒน์ถิ่นในญี่ปุ่นก็ตั้งทำโปรเจกต์ขึ้นมาชื่อศาลาโยโกฮาม่าศาลาตอนนั้นก็เหมือนกับเป็นที่ที่คนมาอยู่ด้วยกันภาพตรงนี้เมื่อกี้มันก็เหมือนสถานีรถไฟแต่เป็นอยู่แล้วก็เล่าประวัติศาสตร์แล้วให้ชวนคนมาทำเป็นหนังสือพิมพ์นะแล้วก็สุดท้ายก็คือหลังนั้นก็ทำไปหลายๆประเทศเรื่องชุมชนนี่ก็ทำต่อเนื่องมาแต่พอถึงปี2010เนี่ยผมก็กลับมาอยู่เชียงใหม่มากขึ้นจริงๆก็ทำงานอยู่เชียงใหม่ตลอดเวลาแต่มันเดินทางไปเรื่อยๆแต่ว่าไม่ค่อยได้สนใจที่ไม่ได้คิดที่จะทำงานในเชียงใหม่มาถึงจุดหนึ่งก็มาดูตลาดว่ารถบ้านเกิดเราเห็นตั้งแต่อดีตภาพอดีตแล้วก็มาทราบว่า1910เนี่ยเป็นการสร้างตลาดแล้วตอนที่ผมทำกลับมา2004ผมคิดว่ามันครบรอบ100ปีโดยที่ไม่มีใครรู้ด้วยไปอ่านหนังสือเจอก่อนหน้านั้นปีนึงก็เลยมาชวนชุมชนว่าเราจะจัดฉลอง100ปีแต่ใช้ศิลปะเป็นการเล่าเรื่องเนาะก็เลยจัดเป็นเทศกาลขึ้นมาว่ามหากาพย์เฟสติวัลคือก็เป็นเริ่มจากเรื่องของพ่อเรื่องของร้านโอเคที่เป็นร้านเดี๋ยวจะได้ดูภาพอยู่แล้วก็เป็นเรื่องของครอบครัวไปสู่ชุมชนแล้วก็มาสู่การที่ว่าใช้สถานที่รอบๆในย่านตลาดเนี่ยเพื่อจะเป็นที่ที่ให้เห็นว่าเป็นมายังไงแล้วก็ให้มีงานศิลปะต่างๆงานของภาพถ่ายด้วยงานกิจกรรมสิ่งกิจกรรมของชุมชนด้วยนะฮะโอเคนี่มันเดี๋ยวผมข้ามนี่ก่อนมันออกปฏิรูปบางทีสไลด์ก็จะเห็นมีการจัดกิจกรรมซึ่งอยู่หน้าร้านเราเลยนะฮะหน้าร้านของพ่อเนี่ยแล้วภาพนี้ก็เป็นภาพที่เห็นว่าเป็นชุมชนอยู่รวมกันในภาพเดียวกันที่วาดขึ้นมาซึ่งมีพ่อมีผมแล้วก็ชุมชนซึ่งมีทั้งคนจีนคนท้องถิ่นคนอินเดียนะคือพูดถึงเรื่องความหลากหลายของชาติพันธุ์ด้วยแล้วมาอยู่ในตลาดภาพก็เป็นเพนติ้งซึ่งจริงๆจะต้องแสดงแค่2เดือนแต่ตอนนี้ก็ยังติดตั้งอยู่เหมือนกับชุมชนก็ถือว่าชอบก็อยากให้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนไปนะแล้วก็ไอดีนิตี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่สงสัยนะคือเชียงใหม่ญี่ปุ่นเนี่ยแล้วหลานก็ไปอยู่ไปมีครอบครัวที่ญี่ปุ่นเนี่ยเราก็เริ่มสงสัยแล้วลูกกำลังเริ่มโตฮะใครคือนาวินเนี่ยเราจะเป็นแขกก็เป็นญี่ปุ่นเป็นไทยหรือจะเป็นใครก็บอกว่าขอเป็นนาวินแต่อย่างเดียวเนี่ยแล้วก็ไปหาดูว่าคำว่านาวินเนี่ยมันสามารถเขียนก็หลายอย่างมีทั้งชื่อมีทั้งการไอเขียนเป็นคำภาษาไทยเนี่ยแต่ว่าภาษาแรกเริ่มต้นของมันคือภาษาสันสกฤตซึ่งแปลว่าใหม่แล้วก็ในรูทเดียวกันก็จะมีคำว่า navigator ซึ่งก็คือรูทของนาวินเหมือนกันผมก็เลยสนใจว่าใช้ชื่อเราเนี่ยเป็นตัวเล่าเรื่องนะแล้วภาพของคนที่ชื่อไอเราก็ค้นในอินเทอร์เน็ตว่าคนชื่อนาวินไม่ใช่แค่คนไทยหรือคนอินเดียก็จะมีแบบคนที่ชื่อนาวินต่างๆเนี่ยเป็นตัวละครในชีวิต
จริงด้วยในหนังด้วยหรือว่าแล้วไม่ใช่คนผิวขาวไม่ใช่คนแขกหรือคนไทยอย่างเดียวก็มีคนผิวดำมีฝรั่งนะแล้วก็เลยมาเป็นไอเดียว่าเราอยากจะรวมคนชื่อนาวินก็เลยตั้งนาวินปาร์ตี้ขึ้นมาในปี2006คือคำว่านาวินปาร์ตี้เนี่ยอาจจะเป็นปาร์ตี้ก็ได้แบบสนุกก็ได้หรือว่าจะเป็นปาร์ตี้แบบพักก็ได้ซึ่งมันเราไม่มีไม่อยากจะบอกว่ามันคือนโยบายคือต้องการรวมคนชื่อนาวินแล้วก็ตามหาคนชื่อนาวินต่างที่ต่างๆเนี่ยแล้วก็มีหนังชื่อนาวินบอลิวูดขึ้นมาทำนะอันนี้ที่เมืองจีนก็ไปทำหนังสือแดงเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กเล็กๆแล้วก็บอกว่าเป็น quotation from comrade Navin ซึ่งสุดท้ายก็โดนจับไปนะนั่งรถตำรวจไปเลยเนี่ยถูกใส่ส่งออกนอกประเทศทันทีแล้วก็นี่คือในเทศกาลนี้ถ้าอ่านจดหมายก็จะมีพูดถึงคนนี้ชื่อนาวินคิมบอลคือตอนก่อนผมไปแสดงงานที่นิวออร์ลีนส์นะแล้วก็ค้นอินเทอร์เน็ตกับเพื่อนเจอคนชื่อนาวินแต่เขาสะกดผิดจริงๆเขาชื่อเขา NARNAR เนาะซึ่งเขาเป็นนักดนตรีแจ๊สผิวดำซึ่งเราก็ดีใจโอ้มีคนผิวดำด้วยชื่อนาวินแต่ถึงเวลาจริงๆเอาชื่อเขาตัว NARVIN นาวินนะแต่ว่าเรารู้ว่าเอ้าพอไปถึงอ่านไปอ่านมาเขาเสียชีวิตไปแล้วเพราะว่าตอนนั้นมีเหตุการณ์พายุแคทเธอรีนาแล้วเขาก็ย้ายบ้านแล้วก็เขากลับมาที่นิวออร์ลีนส์เป็นช่วงจังหวะที่เมืองกำลังวุ่นวายก็เลยไม่สามารถจัดงานศพเขาได้นะกำลังแบบอยู่ภายใต้ของการเกิดเหตุการณ์ผมก็เลยมาขอว่ามาทำอะไรให้เป็นทำเพนติ้งเรื่องราวของเขาไปสัมภาษณ์มาแล้วก็เอามาทำเป็นเพนติ้งแล้วก็ทางครอบครัวก็คุยกันว่าอยากจะจัดงานศพให้กับนาวินคิมบอลนะแล้วก็เป็นดนตรีแจ๊สแล้วก็เราก็จัดเป็นแบบเหมือนเป็นกิจกรรมที่ทางนิวออร์ลีนส์เนี่ยเขาจะจัดกันคือขบวนแห่เหมือนกับเซเลเบตเวลางานศพเนี่ยเขาจะแบกรูปของครอบครัวไปเดินไปแล้วดนตรีแจ๊สทุกคนก็เต้นรำกันนะซึ่งผมก็เอาภาพบ้านผมเนี่ยมาเข้าร่วมขบวนแล้วก็เดินไปด้วยกันแล้วก็มีดนตรีของวงดนตรีของเขาเนี่ยเป็นตัวนำขบวนไปแล้วก็มาถึงสุดท้ายก็เป็นนาวินแลนด์ที่เป็นดินแดนของคนชื่อนาวินเนี่ยซึ่งในเวนิสเวนาเล่แล้วก็เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปนะซึ่งอาจารย์บัณฑิตเป็นคิวเรเตอร์อันนี้ก็เซ็นสัญญาว่าเราจะ declaration ของนาวินแลนด์ที่เวนิสนะรูทนะฮะรูทนี่คืออะไรคือนอกจาก identity แล้วเรามีเป็นที่มาเป็นใครอะไรผมก็มีปัญหาตลอดคำว่าแขกเนี่ยเพราะว่ามันตกลงมันเราไม่ชอบตอนเด็กแต่ว่าสุดท้ายเราก็คือความหมายของสังคมไทยก็เป็นเหมือนคนมาเยือนใช่ไหมซึ่งก็เอามาใช้ในงานหลายๆครั้งก็กลับไปดูว่า1947เนี่ยตอนทำไมมันครอบครัวเราเป็นมาอย่างไรคือจริงๆพวกผมเนี่ยเป็นชาวปัญจาบเป็นอินเดียที่มาจากปัญจาบแต่เราเป็นฮินดูซึ่งเราจะเรียกฮินดูปัญจาบีตอน1947แบ่งแยกประเทศไอ้แบ่งประเทศได้รับเอกราชคืนจากอังกฤษแต่ว่าคนที่เป็นนักถือมุสลิมต้องการแบ่งแยกประเทศเป็นของตัวเองเกิดเป็นประเทศใหม่ชื่อปากีสถานเนี่ยพวกมุสลิมก็ต้องอยู่ที่ฝั่งอินเดียก็ต้องกลับไปปากีสถานพวกเราที่เป็นฮินดูซึ่งอยู่ในบ้านเกิดของฝั่งนู้นก็ต้องอยู่ไม่ได้ก็ต้องหนีออกมาก็เป็นภาพอพยพที่เขาเห็นนะคือประเทศไอ้ดินแดนรัฐปัญจาบแบ่งเป็น2ฝั่งนะแล้วเมืองบ้านเกิดของแม่ผมเนี่ยชื่อกุจลาวลาซึ่งเป็นเมืองที่ชาวอินเดียในประเทศไทยมาจากนั้นค่อนข้างจะเกินครึ่งนะชาวปัญจาบนะนี่คือปู่ผมนะที่มาจากโทษทีตาครับตาเป็นฝั่งแม่ก็มาเป็นแผ่นไอ้ตั้งแต่ตอนที่แบ่งแยกดินแดนนะซึ่งก็เห็นภาพครอบครัวว่าฝั่งพ่อผมเนี่ยเขาเกิดในเมืองไทยแล้วแต่เป็นชาวปัญจาบเหมือนกันนะเขามาตั้งแต่สมัยก่อนแบ่งแยกดินแดนที่ว่ามีการค้าขายซึ่งนามสกุลเราก็จะเปลี่ยนจากราเวอร์มาเป็นราวันชัยกุลนะราเวอร์นี่คือนามสกุลเก่าของอินเดียซึ่งนี่คือทวดก็เป็นราวันชัยกุลที่เพราะว่าตอนช่วงปี70เนี่ยเกิดมีการคิดเชื่อว่าถ้าเรามีนามสกุลต่างชาติอยู่ในสมัยที่มีการความคิดเรื่องคอมมิวนิสต์ในสังคมไทยเนี่ยเราจะอาจจะค้าขายอยู่ที่นี่ไม่ได้หรืออาจจะถูกไล่ออกจากต่างประเทศหรือว่าอะไรต่างๆนี่ก็เลยทั้งพ่อก็เปลี่ยนกันภาพนี้เป็นภาพที่ผมอยากให้ดูนิดหนึ่งเพราะว่ามันเป็นสถานีรถไฟเนี่ยเป็นภาพโบราณสถานีรถไฟกุจลาที่แม่เดินทางออกมาแล้วเลยมีคนเล่าว่าแม่ก็มาจากนั่งบนรถไฟมาเหมือนภาพเมื่อกี้ที่เห็นว่าเป็นคนอพยพออกมานะในอายุ5ขวบซึ่งลูกสาวผมเนี่ย
ก็วัยประมาณ5ขวบเหมือนกันซึ่งผมนั่งเล่นกับเขาไอ้มาโยกเนี่ยแล้วก็ถ่ายที่ญี่ปุ่นแล้วก็เอามาผสมกันระหว่าง2เวลาเนาะแล้วผมก็เดินทางไปดูบ้านเกิดจริงๆที่กุชวาราที่ปากีสถานหลังจากวาดรูปนั้นแล้วก็อยากจะไปดูที่จริงซึ่งก็เป็นครั้งแรกที่แบบได้ไปเห็นดินแดนบ้านเกิดของบรรพบุรุษเราซึ่งมีทั้งเป็นส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้ไปเข้าไปในมัสยิดซึ่งแม่ห้ามมาตลอดว่าห้ามไปยุ่งกับชาวอิสลามมุสลิมนะเพราะว่าเหมือนเขาก็มีความคิดที่ว่าเคยขัดแย้งกันเขามีความคิดที่ไม่ชอบนะซึ่งก็เราก็มาคิดถึงเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนหนึ่งแยกศาสนาด้วยซึ่งนำมาสู่ภาพวาดนี้ซึ่งเรียกว่าสี่แยกบ้านเกิด Place of Rebirth เนาะซึ่งเป็นภาพจากการเดินทางไปครั้งนั้นซึ่งก็มีทั้งเรื่องจริงเรื่องแต่งซึ่งเป็นรถตุ๊กๆขับรถจากเมืองไทยกลับไปที่ผ่านชายแดนเข้าไปในประเทศปากีสถานเนาะไปเจอเรื่องราวของคนพวกนี้ซึ่งก็มีเรื่องราวของครอบครัวเราด้วยสี่แยกบ้านเกิดนี่ก็ชายแดนชายแดนรูปนี้ก็มากลายเป็นภาพวาดนี้ซึ่งจะเห็นว่าคนข้างหน้านี่ก็คือคนในเชียงใหม่หมดนะอันนี้ชายแดนก็เห็นว่าคุณอาจจะคุ้นหรือว่าชายแดน2ฝั่งเนี่ยระหว่างอินเดียกับปากีสถานเนี่ยทุกเย็นก็จะมีพิธีลดธงแล้วก็มีทหารมาเดินพาเหรดโดยยกขาสูงๆเนี่ยเหมือนโชว์กันระหว่างฝั่งอินเดียฝั่งปากีสถานฝั่งอินเดียก็บอกว่าฮินดูสถานก็จะพูดแล้วก็ฝั่งปากีสถานก็จะเรียกปากีสถานเหมือนจะคือทุกวันนี้ก็เหมือนเป็นเรื่องของการแสดงแต่ว่าเมื่อก่อนเขาขัดแย้งกันแต่ว่าเป็นทุกวันนี้ก็ยังเป็นเรื่องของอำนาจที่ต้องการโชว์ให้เห็นว่าต่างฝั่งมีอำนาจอย่างเงี้ยนะซึ่งก็มาเป็นเรื่องผมกับลูกสาวนะซึ่งก็มีใช่ลูกสาวออกแบบธงให้ก็เป็นหมูซึ่งอันนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันตอนไปเอาจะไปแสดงที่เวนิสก็เขาก็กลัวว่าชาวมุสลิมจะเข้าใจผิดเรากำลังล้อเล่นมุสลิมแบบมีหมูอยู่กลางธงยูโรอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ใส่ชุดญี่ปุ่นแล้วก็ผมตั้งใจเป็นสีขาวเหมือนมันก็เป็นความฝันหรือว่าความเป็นไม่จริงหรือว่าในเวลาเดียวกันก็ธงเป็นเรื่องจริงแล้วก็สมุดที่ถือฝากตัวผมถือเหมือนพาสปอร์ตนะซึ่งจริงจริงมันคือสมุดโน้ตอันนึงซึ่งมันเป็นสมุดเปล่าไม่ได้มีอะไรแล้วก็เราก็ไม่ได้เรียกพาสปอร์ตแต่มันก็เป็นสมุดที่ให้ทุกคนสามารถเอาไปได้อันนี้ก็นิสการที่เห็นอันนี้เสื้อตัวนี้มีเรื่องราวนิดหนึ่งคือเสื้อตัวนี้ผมได้รับตอนไปปากีสถานนะก็ใส่ไม่ได้เป็นเสื้อที่เขียนว่ากุจลาวลาภาษาฮินดีกับภาษาอุนดูซึ่งหลังนั้นประมาณปี2013ผมน้ำหนักหายไปเกือบ20กิโลแล้วใส่เสื้อตัวนี้ได้แล้วไปดูไบเพื่อต้องไปแสดงงานอีกงานหนึ่งแล้วใส่เสื้อนี้วันแรกไปกับช่างภาพก็ใส่เสื้อนี้เดินอยู่ในห้างแล้วก็มีผู้หญิงคนนี้เพิ่งเป็นชาวมุสลิมเดินมาชี้เสื้อโอ้อันนี้เสื้อนี้ได้มาจากไหนว่าเมืองบ้านเกิดเขาบอก this is my city พอเล่าให้ฟังว่าไปมาอย่างงี้เล่าให้เขาฟังเสร็จก็ถ่ายรูปแม่มาจากเมืองนี้ถ่ายรูปกันแล้วผมก็รู้สึกมีไอเดียว่าเสื้อตัวนี้มันเหมือนกับเป็นโชคชะตาอะไรบางอย่างที่ทำให้เรามาที่เมืองนี้แล้วจะต้องเจอเรากำลังจะทำอีกโปรเจกต์หนึ่งเรื่องเมืองนี้แต่มันไปเจอคนที่มาจากกุจราวลาเหมือนกันก็เลย10วันที่เหลือก็ซักเสื้อทุกวันซักบ้านไปซักบ้านก็ใส่เสื้อทุกวันเดินไปเดินมาเดินยืดอกเลยใครบ้างเนี่ยรู้จักผมอะไรเงี้ยก็มีส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนข้างทางนั่นเลยแล้วก็เป็นแรงงานเป็นคนกวาดถนนคนขายนาฬิกายืนขายข้างทางในตลาดเงี้ยแล้วก็ส่งเรื่องราวโพสการ์ดเล่าเรื่องเนี้ยส่งไปให้เวลาเดินทางก็ชอบส่งไปที่บ้านส่งไปเล่าให้ลูกฟังก็เอาเรื่องราววันนี้ก็มาทำเป็นเพนติ้งโพสการ์ดที่ส่งไปก็มาทำเป็นเพนติ้งเล่าให้ฟังว่าเป็นมายังไงรูทเราเป็นยังไงแล้วมาเจอเมืองนี้เป็นยังไงเงี้ยเนาะก็มาเป็นงานที่ให้เห็นอันนี้อีกคนหนึ่งรูทที่บอกว่ามาจากโยโกฮาม่านี่คือคนแก่คนหนึ่งที่ตอนนี้ผมไปทำตอนโปรเจกต์ที่โยโกฮาม่าเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาเป็นมาจากอินเดียยังไงซึ่งเป็นคนแรกที่ทำให้ผมสนใจว่าเป็นคนแรกบอกเป็นคนบอกด้วยว่ารูทเราเนี่ยไม่ใช่อินเดียเป็นปากีสถานเนี่ยคือหมายถึงบ้านเนี่ยเนาะซึ่งผมก็ได้กลับไปคือศาลาเนี่ยเขาเรียกว่าฟาวเทนคือน้ำพุแต่ว่าจริงๆเป็นน้ำที่ดื่มคืออินเดียสร้างเป็นที่ลึกให้โยโกฮาม่าเหมือนความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับญี่ปุ่นในเห
เหตุการณ์การแผ่นดินไหวที่โยโกฮาม่าแล้วก็สร้างเป็นศาลาตรงนี้ไว้เป็นเมมโมรีของคนอินเดียที่เสียชีวิตที่นี่นะซึ่งทุกปีเขาก็จะมีเมมโมรีแล้วก็ผมอันนี้ผมก็ได้ไปร่วมงานไม่ได้ไปบ่อยแต่ว่าปีนี้ไปก็สัมภาษณ์คุณลุงคนนี้เนาะเขาก็เป็นภาพให้เห็นว่าเขาก็เคยไปในภาพเก่าๆเขาแล้วก็นี่เป็นตอนที่ช่วงหลังแล้วเขาค่อนข้างเดินไม่ค่อยไหวละลูกชายก็จะพาไปนะจากจักรยานสีแดงก็เป็นรถเข็นสีแดงแล้วก็เราผมก็ได้ทำสัมภาษณ์เขาเป็นภาพเป็นบทสัมภาษณ์ถ่ายวิดีโอไว้เนาะซึ่งคุณลุงคนนี้ก็จะมีความผูกพันกับหลานมากคุณปู่เนาะกับหลานเนาะพยายามจะเล่าคือลูกเขาพาครอบครัวไปอยู่ที่อินเดียแล้วก็ไปอยู่ที่สิงคโปร์คือเขาก็จะเขียนจดหมายส่งไปให้ลูกให้หลานด้วยลูกด้วยแล้วก็ชอบแปะนั่นแปะนี่แบบในจดหมายเขาเนี่ยเหมือนงานศิลปะแปะประหลาดอะไรต่างๆมีตัวหนังสือบ้างมีรูปบ้างแล้วผมก็มาเจอไอ้ซองที่เขาส่งให้ผมเหมือนกันนานมาละผมเออของผมก็มีแปะเหมือนกันมีเลิฟมีอะไรไม่รู้เขาส่งมาให้คือเขาชอบส่งข่าวเป็นตัดหนังสือพิมพ์อะไรมาแล้วบ่อยๆก็จะมีข่าวเกี่ยวกับไอ้ที่เขาเขียนลายมือเขาจะชอบพูดถึงความสำคัญของนาฬิกาไอ้นั้นเวลาชอบเอารูปนาฬิกามาให้ดูแล้วบอกว่าความสำคัญของเวลาเป็นเรื่องที่สำคัญทุกๆวินาทีเขาซึ่งก็จะพูดถึงเข็มวินาทีในภาพเนาะผมก็เลยเอาเรื่องราวพวกนี้มาผูกพันมาผูกเล่าเรื่องเป็นงานเพนติ้งซึ่งเหมือนกับคอลลาจเหมือนกันแล้วก็วาดภาพเขาที่ศาลานี้กับเขากับหลานซึ่งเราเห็นหลานเป็นอินเดียแต่เป็นไอเดนตี้ญี่ปุ่นนะแล้วก็จดหมายเขาเองเรื่องราวของเขาที่เขามาโยโกฮาม่าหรือมาจากอินเดียอพยพมายังไงอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็อันนั้นก็เป็นภาพที่ทำในเทศกาลที่ฉลองครบรอบ90ปีให้เขาซึ่งมันเป็นงานเหมือนเซอร์ไพรส์ให้เขาเดี๋ยวเราบอกเขาว่าผมกับลูกชายเขาเนี่ยก็เตรียมตัวกันว่าจะทำเทศกาลนี้ในห้องเล็กๆตรงเนี้ยอยู่ใต้ตึกที่เขาอยู่เขาอยู่อีกฝั่งนึงเราบอกว่าบ่ายสามโมงก็มีคนรับเข้ามาแล้วเรื่องราวพวกนี้ก็ส่งไปในเรื่องที่ผมเขียนเป็นจดหมายซึ่งส่งจริงเราก็ไปส่งเวลาให้ไปถึงตอนนั้นบ่ายสองเขาประมาณบ่ายโมงให้เขาอ่านจดหมายส่งไปทางจากบ้านที่ฟุกุโอกะเขาอ่านจดหมายเสร็จแล้วก็เขาก็งงว่าเอ๊ะจดหมายนี่คืออะไรเขาก็นั่งอ่านหมดอ่านเสร็จแล้วเขาก็ถือจดหมายเดินลงมาด้วยโดยที่มันก็เป็นความบังเอิญเขาก็ถือจดหมายอ่านลงมาแล้วก็มีแม่บ้านที่ต้องช่วยเหลือเขาเนี่ยพาเขาเดินลงมาเขาก็เจอผมบอกเอ้าเพิ่งอ่านจดหมายมาแล้วเหรออะไรเงี้ยเราก็พามาที่แกลเลอรี่เล็กๆเนี่ยเป็นบ้านเล็กๆแล้วก็เปิดนิทรรศการนี่ทุกคนก็อยู่ต้อนรับเป็นงานเบิร์ธเดย์ให้เขาเนาะแล้วก็ภาพชิ้นนี้ก็ยังอยู่ในบ้านของเขาซึ่งเป็นอพาร์ตเมนต์อยู่ในที่โยโกฮาม่านั่นก็เมื่อต้นปีที่แล้วเนาะท่านก็เสียชีวิตผมก็ได้ไปร่วมงานแล้วก็ท้าวทำทั้งพิธีแบบญี่ปุ่นแล้วก็แบบฮินดูด้วยซึ่งเรื่องนี้ก็ได้เขียนไว้ในจดหมายอ่ะคราวนี้ถึงเรื่องพ่อผมละซึ่งสองคนนี้พ่อกับอาจารย์มนเทียนจะมาไล่เรียกกันนะขอโอตุพ่อเนี่ยเกิดบอกว่าที่เกิดที่เชียงใหม่เนี่ยมาโตที่เชียงใหม่จริงๆการบ้านเกิดแกเป็นคนลำปางคนอินเดียอยู่ในลำปางเยอะสมัยก่อนเนาะแล้วก็ร้านโอเคเนี่ยสร้างโดยปู่ผมกับทวดคือทวดปู่เนี่ยมาเนี่ยมาเป็นวัยหนุ่มแล้วเอาทวดมาด้วยทวดเป็นคนแก่เริ่มมีอายุละแต่เขาไม่มีร้านของตัวเองเขาต้องทำงานกับร้านอื่นเป็นแรงงานเป็นแล้วก็สุดท้ายในว่าปั้นปลายเขาเป็นแมเนเจอร์ให้ร้านขายผ้าร้านดังร้านหนึ่งที่เชียงใหม่แต่เขาก็เลยเปิดร้านโอเคแต่ให้พ่อผมในอายุ16เนี่ยกับพี่ชายเขาดูแลนะซึ่งอันนี้เป็นวันเปิดร้านจริงๆ1957เปิดร้านเล็กๆแต่ภาพเนี่ยคือเท่าอายุผมเลยเพราะว่าตอนผมเกิดร้านนี้เพิ่งทำได้3เดือนเพิ่งเปิดถึงเพราะว่าเป็นอาคารที่เราย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ชื่อร้านโอเคเป็นร้านที่ผมก็เกิดอายุตั้งแต่3เดือนก็โตมานะอันนี้ผมกับครอบครัวในวันที่เรากลับไปถ่ายภาพด้วยกันวันอันนี้ก็เห็น5เจเนอเรชั่นนะทวดปู่พ่อผมแล้วก็ลูกสาวซึ่งเราไม่มีผู้ชายในนามสกุลลาวันชัยกุลนะคนต่อไปก็เป็นผู้หญิง2คนมีลูกสาวผมกับพี่ชายมีลูกสาวอีกคนตอนพ่ออายุ80เราก็จัดงานเบิร์ธเดย์ให้แกก็คล้ายๆกับของเรื่องคุณปู่เมื่อกี้ก็คือเราก็เซอร์ไพรส์บอกว่าไม่ต้องมาร้านนะเดี๋ยวจะมี
บ่ายสองจะมีให้มาเราก็จัดนิทรรศการซึ่งผมก็ร่วมกับทีมงานก็ทำนิทรรศการที่สตูดิโอด้วยว่ามาครบรอบ20ปีสตูดิโอนาวินโปรดักชั่นด้วยเนี่ยตอนบ่ายสองมาปุ๊บก็มีกลายเป็นแกลเลอรี่ไปเลยนะมีรีเซพชั่นมีอะไรแต่ว่าก็อยู่ในร้านแล้วก็มีภาพวาดนี้ซึ่งตอนนี้ก็เห็นในที่แสดงงานที่แบงคอกซิตี้ซิตี้เนาะซึ่งเป็นภาพโอเคแฟมิลี่นะวาดมาจากภาพผู้คนที่ผูกพันกับแกทั้งเป็นคนที่อยู่ในชีวิตครอบครัวแล้วก็แม้แต่คนที่เป็นคนให้เอาอาหารกลางวันมาส่งแกบุรุษไปรษณีย์คนส่งหนังสือพิมพ์คนที่ให้นั่งหน้าร้านทุกวันเวลารอรถมารับอะไรเงี้ยจะอยู่ในภาพนี้ซึ่งก็เป็นภาพที่ทำให้แกได้คิดได้เห็นแล้วก็แกก็คิดเพราะว่าแกไม่เริ่มมีความเรื่องหลงลืมแล้วแกก็ชอบกินไอติมนะภาพเป็นไอติมแล้วก็ลูกสาวผมก็เลยออกแบบไอติมให้เป็นโอเคไอศครีมนะทุกคนก็วันนั้นเป็นวันแรกที่อยู่ดีก็มีคนบอกชวนให้ทำโอเคแกก็ทำโอเคกลายเป็นโลโก้ของแกไปเลยว่าผมก็เลยใช้ชื่อฟอนต์เดียวกันเนี่ยร้านโอเคมาเป็นสตูดิโอเคตอนแรกสตูดิโอแล้วก็โอเคแล้วสตูดิโอเคคำเดียวแบบแล้วก็เลยเรียกเป็นทับศัพท์ไปแล้วก็ใช้ฟอนต์เดียวกันมาใช้ในสตูดิโออันนี้ไอติมที่บอกว่าพ่อชอบกินก็ทำเป็นไอติมรสโอเคโกะไอโคมอนซึ่งเป็นตัวละครที่ลูกสาวเป็นตัววาดให้ว่าถ้าเหมือนคาแรคเตอร์ประจำร้านโอเคโกะไอโคมอนภาพพวกนี้ก็มาอยู่ตามห้องต่างๆคือนิทรรศการครั้งนี้มันจะกระจายไปทั้งตึกเลยมีแบบเป็นความทรงจำในอดีตอย่างห้องรับแขกที่เราเคยฟังคนเล่าเรื่องอะไรต่างๆในครอบครัวนะแม้แต่อย่างเงี้ยอันนี้คือทำสร้อยเส้นหนึ่งนะซึ่งใช้พิมพ์มาจากฟันของแม่โมเดลของฟันที่เราเก็บไว้แล้วเอาฟันมาทำเป็นดอกมะลิเพราะลูกสาวมันชื่อดอกมะลิชื่อมะลินะก็เป็นสร้อยที่กลายเป็นเมมโมรี่ครอบครัวเนาะแล้วก็ตุ๊กตาที่เขาแต่งงานระหว่างพ่อกับแม่แต่งงานก็ได้ตุ๊กตาตัวนี้มาเตียงพ่อแม่ที่ไม่มีใครเข้าไป30ปีในห้องนอนที่ทิ้งไว้เนาะผมก็มาปรับเก็บใหม่แล้วเอาฝุ่นพวกเนี้ยฝุ่นที่เก็บเนี่ยเอามาวาดรูปสิ่งที่มันหายไปหรือสิ่งความทรงจำในอดีตอะไรเงี้ยก็มาเป็นภาพวาดเช่นเครื่องเสียงตัวเนี้ยมันเราเคยจำได้เราเคยฟังเพลงที่พ่อชอบฟังแต่ตู้เครื่องเสียงเนี่ยมันถูกทิ้งไปแล้วก็เอามาวาดใหม่ให้มันเป็นเรื่องความทรงจำที่เราอยากกลับมาอยู่ในกับครอบครัวนะแล้วก็มีแบบสวนสนุกที่เป็นให้หลานๆออกแบบก็คือลูกสาวผมกับน้องผู้หญิงอีกคนที่เป็นหลานเนี่ยก็ออกแบบโอเคแลนด์แล้วก็มีโอเคแบนด์เนี่ยถือไม้เมตรนะครับร้องเพลงเนี่ยกลับมาจับไม้เมตรใหม่ถึงรูปฮีโร่ของเราที่นี่แล้วรูปนี้ผมถ่ายเองครับอาจารย์นั่งอยู่ป้ายรถเมย์อย่าไปคิดนะข้างหลังมีรูปแบบอาจจะดูประหลาดนิดหนึ่งแต่เป็นป้ายรถเมย์โฆษณาอาจจะโฆษณาข้างถนนเนี่ยแล้วก็เป็นงานเชียงใหม่จะบางสังคมที่ทุกคนก็เดินตามกันไปแล้วแกก็เป็นงานที่ใช้พื้นที่สาธารณะในการจัดงานศิลปะข้างที่เป็นตุ๊กตานี่เป็นงานของศิลปินเชียงใหม่เพื่อนผมคนหนึ่งชื่อพิตวัตรแกก็ทำตุ๊กตาไปวางตามป้ายรถเมย์ทำอะไรเงี้ยแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าอาจารย์เดินตามมายังไงแต่ว่าผมเดินมาก็เห็นอาจารย์ก็เลยถ่ายรูปแกเล่นแล้วรูปซ้ายนี่ก็เป็นรูปเดียวที่ผมมีเป็นรูปคู่อาจารย์เป็นรูปเดียวที่คิดว่ามีคือไปช่วยอาจารย์เนี่ยตอนในวัยช่วงนั้นผมจะเป็นลูกศิษย์ด้วยเป็นผู้ช่วยงานนอกจากช่วยทำงานแล้วก็ช่วยติดตั้งงานเพราะอาจารย์ชอบชวนให้ไปช่วยตั้งงานที่หอศิลป์แห่งชาติบ้างหรือจนครั้งหนึ่งแกให้ไปที่ออสเตรเลียไปตั้งงานระฆังชิ้นเนี้ยซึ่งชื่อโลตัสซาวเนาะแล้วก็รูปนั้นที่วัดอุโมงค์นะเป็นเชียงใหม่โซลูชั่นซึ่งก็ใช้ดินเผาที่ผมไปช่วยแกทำแล้วก็รูปขวาซ้ายละไอ้นี่รูปล่างนี่ก็อาจารย์กับอาจารย์มาไซโรที่ญี่ปุ่นซึ่งก็ไปเจอรูปนี้ในบ้านที่เนี้ยตอนอันนี้ก็เปียโนก็อยู่ตรงนี้นะฮะเปียโนที่เห็นเนาะซึ่งปี2013หลังจากที่ผมเริ่มกลับมาเตรียมทำงานอีกชุดหนึ่งตอนนั้นคือหยุดทำงานไปช่วงหนึ่ง
2013ได้กลับมาแล้วก็เป็นปีที่อาจารย์อายุ60พอดีทางทีมนมสารเขามีนิทรรศการที่ทีมนมสารเป็นเรื่องของประวัติเรื่องผลงานของอาจารย์มณ์เทียนที่ค้างคาเหมือนว่าไม่ได้ทำอะไรเงี้ยผมก็ชวนตาลสมสุดาเนี่ยบอกว่าแนะนำว่ามาผมก็จะแสดงงานที่จุฬาโดยที่คิวเรเตอร์กับอาจารย์สมพรบอกว่าจะเอาลูกศิษย์ประมาณ 6-7 คนที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์มณ์เทียนมาแสดงงานด้วยกันเพราะตอนแรกก็ไม่รู้จะทำอะไรกลับมาที่นี่มาอยากมาเยี่ยมคุณยายคือเราเรียกคุณยายนะจริงๆคุณยายเนี่ยเป็นคุณแม่ของภรรยาอาจารย์มณ์เทียนซึ่งอยู่บ้านหลังนี้นะหลังจากที่อาจารย์มณ์เทียนเสียชีวิตไปแล้วเขาก็เลี้ยงดูแบงค์มาตลอดนะแล้วผมมาถึงก็ตอนนั้นคุณยายอายุ88ปีนั้นอายุ88ก็นั่งฟังตรงนั้นเป็นห้องรับแขกหน้าเปียโนตรงที่พวกเรานั่งเนี่ยมันมีโต๊ะมีอะไรนั่งฟังไปก่อนกลับหน้าเปียโนเนี่ยที่เราดูมันจะเป็นเหมือนกรอบรูปแล้วก็มีไอ้ตารางเนี่ยเป็นไม้ผมก็นึกว่าเป็นผนังของผนังสีขาวเฉยแต่บอกว่าตาลก็บอกว่ารู้หรือยังว่าคืออะไรก็อ้อมมาดูก็ถามคุณยายด้วยคุณยายบอกว่าเดินมาดูข้างหลังเดินมาตรงเนี้ยตรงที่เป็นนาฬิกาเนี่ยมันกลายเป็นเฟรมที่ฝังเข้าไปเหมือนจากด้านหลังซึ่งมันสามารถถอดได้ซึ่งก็พอมาทราบเรื่องคืออาจารย์เนี่ยตอนปรับปรุงห้องรับแขกตรงเนี้ยแกคงอยากทำอะไรเป็นให้ลูกแกไว้แกบอกว่าคุณยายบอกว่าเดี๋ยวในอนาคตอ่ะเผื่อถ้าแบงค์โตมาหรือว่าแบงค์ตอนนั้นแบงค์ยังเด็กมากก่อนที่ปรับปรุงบ้านนี้แล้วก็อาจารย์เทียนเสียชีวิตตอนนั้นแบงค์ยังประมาณป.สองอะไรเงี้ยก็เป็นภาพของครอบครัวแกที่เห็นว่าความผูกพันระหว่างครอบครัวนะซึ่งก็เป็นภาพที่เราเห็นในบ้านหลังนี้เนาะผมก็เลยมีความคิดว่าอยากจะวาดภาพหนึ่งที่เป็นภาพของครอบครัวนี้แต่ว่าไม่อยากไปเปลี่ยนรูปตรงนี้เพราะว่าถ้าเปลี่ยนมันเหมือนกับเรารู้สึกว่าเป็นเรื่องของครอบครัวเขาเรามีเรื่องพื้นที่ของครอบครัวเขาค่อนข้างจะผมก็อยากระมัดระวังแล้วก็เลยขอเสนอว่าวาด2รูปรูปหนึ่งเนี่ยจะเก็บไว้เองอีกรูปหนึ่งก็จะยกให้ทำนิทรรศการเสร็จแล้วก็อยากให้ครอบครัวนี้เก็บไว้แต่ไม่ได้บอกว่าต้องไปเปลี่ยนรูปนี้นะอะไรเงี้ยจะให้เขาไว้ซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่ผมก็ได้เข้ามาบ้านหลังนี้ก็มารู้เรื่องอีกเรื่องนึงคือเรื่องของเปียโนหลังนี้ซึ่งมันเป็นเปียโนของภรรยาอาจารย์ซึ่งอาจารย์ชอบให้ภรรยาอาจารย์เล่นเปียโนให้ฟังโดยเฉพาะเพลงหนึ่งคือเป็น Funeral March ซึ่งแกบอกว่าเป็นเพลงที่แกชอบแล้วแกใช้เคยมีคนเขียนบันทึกไว้แกบอกว่า Very Beautiful คือคนที่มาเล่นเปียโนให้แกเนี่ยเป็นเพื่อนฝรั่งอีกคนนึงแล้วบอกว่ามาที่บ้านมาเยี่ยมแกตอนแกป่วยแล้วบอกว่าอาจารย์ขอให้เล่นเพลงนี้ให้หน่อยแล้วก็แกบอกว่าถ้าสมมติถ้าแกเสียชีวิตแกอยากจะใช้เพลงนี้เองอยู่นี้แต่มันมีการบันทึกไว้จากคนบัตรนักเขียนคนนี้แต่ไม่รู้ว่ามีจริงไหมซึ่งผมก็ถามครอบครัวซึ่งหรือถามคนสนิทอาจารย์เพื่อนก็บอกว่างานศพนั้นไม่มีผมก็เลยมาขอครอบครัวนี้ว่าจะวาดภาพนี้กับใช้เพลงนี้นะซึ่งภาพนี้ก็มาจากภาพเก่าๆในบ้านนี่แหละซึ่งก็มาเป็นบันทึกของคนอยู่กับคนจากเนี่ยแล้วก็ชวนน้องมิมิที่มาวันนี้ด้วยเนี่ยโดยที่ผ่านเพื่อนกับคุณตาลไปช่วยหาบอกว่าอยากได้เด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ดูแล้วเหมือนวัยของเด็กในเหมือนลูกสาวเราหรือว่าในจินตนาการคือเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่มาเล่นเปียโนตรงนี้เราก็มาถ่ายที่บ้านตอนมาถ่ายแล้วก็อัดเสียงตั้งเครื่องอะไรอัดที่หน้าเปียโนเนี่ยโดยที่ไม่ได้ตั้งใจว่าจะถ่ายคุณยายนะตอนแรกก็จัดการถ่ายมิมี่เนี่ยเล่นเปียโนมุมนั้นมุมนี้หลายๆอย่างแต่สุดท้ายตอนที่เราถ่ายมิมี่อะไรเรียบร้อยเปียโนเรียบร้อยเสร็จแล้วผมก็ดึกแล้วเราก็ยังนั่งอยู่ที่นี่กันอยู่แล้วขอคําสัมภาษณ์คุณยายคุณยายแกก็มานั่งอยู่หน้าเปียโนนี้แล้วก็แกก็ไม่ค่อยคุยอะไรแกก็ถามแกก็ตอบนะแต่ช่วงสุดท้ายของการประมาณ10นาทีของการถาม15นาทีอะไรเงี้ยแต่ช่วงสุดท้ายแกไม่คุยอะไรแกนั่งเงียบๆแล้วแกคงเป็นคำถามผมก็อาจจะทำให้แกรู้สึกบางอย่างที่คิดถึงครอบครัวด้วยทั้งภรรยาคือลูกสาวแกเองใช่ไหมแล้วก็ตัวอาจารย์มณ์เทียนเขาก็คงเสียใจแล้วก็เงียบนะแล้วถ้าดูในวิดีโอที่แสดงเนี่ยก็คือเป็นช่วงสุดท้ายของ 3-4 นาทีที่ผมจะเอามาใช้คือไม่ได้พูดอะไรแกนั่งนิ่งๆแล้วก็ในวิดีโอตอนสุดท้ายแกก็เหมือนกับเริ่มจะร้องไห้เนาะที่เห็นในภาพแล้วแกก็มองขึ้นไปแกก็คงคิดถึงครอบครัวนะซึ่งผมก็รู้สึกก็เลยมาขออนุญาตแบงค์อีกทีว่าขอใช้ภาพนี้ได้ไหมใช้ภาพของคุณยายแล้วก็ผ
ราะว่าอยากสื่อสารเรื่องความผูกพันที่แกมีกับบ้านหลังนี้กับภรรยาลูกศิษย์ลูกสาวแกแล้วก็ภาพนี้ก็เลยเอามาให้แกหลังจากการเทศกาลบอกว่าขอเก็บไว้ซึ่งเขาก็ให้เกียรติผมเอาไปติดอยู่ในข้างบนที่ทำนะซึ่งน้องมิมี่ก็มาวาดภาพให้เป็นจริงๆก็วันที่มาแสดงเนี่ยแล้วน้องมิมี่ไม่ได้มาแล้วมาดูเทศกาลซึ่งผมคิดว่าน้องมิมี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะใช้ภาพเปียโนกับคุณยายยังไงอะไรเงี้ยเขาวาดเนี่ยมาในวันที่เทศกาลแต่ที่มันน่าประหลาดใจสำหรับผมคือวันที่มิมี่เซ็นเนี่ยคือวัน17เดือน8 5 6คือวันครบรอบเสียชีวิตของอาจารย์อะไรเงี้ยซึ่งผมก็คิดว่ามันก็มีอะไรบางอย่างหรือเปล่ารู้ไหมมันไม่รู้ใช่ไหม17สิงหาซึ่งเป็นวันที่มิมี่เอาโปสการ์ดมาให้ผมแล้วผมก็ซึ่งภาพมีมี่ก็ไม่เคยได้ออกเห็นหน้าเห็นแต่ด้านหลังตลอดเนาะในการเล่นเปียโนก็เอาอาจารย์มาไซโลก็บอกว่าอยากเอางานชิ้นนี้แสดงที่ญี่ปุ่นด้วยแล้วเอาไปแสดงญี่ปุ่นก็เนื่องจากห้องมันก็อีกแบบหนึ่งแล้วก็ปรับให้มีเปียโนเล่นเป็นภาพมีมี่เล่นจากด้านหลังผูกเปียอยู่จดหมายก็แปลเป็นภาษาญี่ปุ่นเนาะซึ่งรูปนี้ก็คืออาจารย์กับผมเนี่ยแต่ว่าตรงกลางภาพนี้คือผลงานของอาจารย์มนเทียนซึ่งเป็นคอลเลกชันของคุณมาไซโลซึ่งเขาก็เคยรู้จักอาจารย์มาตั้งแต่แรกๆเนาะก็เป็นนิทรรศการคู่สุดท้ายผมก็ได้ติดงานแบบจริงๆที่นี่คือติดจากด้านหลังนะซึ่งถ้าคนไปนิทรรศการที่แมงกอกซิตี้ก็จะเห็นว่ามันจะมีเห็นด้านหลังก่อนแล้วก็อ้อมเข้าไปในห้องก็จะเห็นเป็นภาพนี้ที่ติดอยู่ในกับวิดีโออินสตาเลชันนะภาพผืนนี้ก็เป็นภาพชิ้นหนึ่งที่ของอาจารย์มนเทียนที่หลายคนอาจจะเห็นอยู่ข้างบนแล้วก็เห็นคุ้นเคยกับคำถามตกใจของแกที่ความหมายที่ผมก็ไม่ได้บายซ้ำแบงค์เล่าไปแล้วเมื่อกี้แต่ว่าผมเคยไปตั้งงานให้แกที่ออสเตรเลียชื่องานรูมนะที่เมืองอดิเรดในปี1994แล้วอยู่ดีภาพผืนนี้มันก็อยู่กับผมโดยความบังเอิญอะไรไม่รู้ในหนึ่งในผ่านไป20ปีมาเจอผ้าที่อยู่ในสตูดิโอเราก็เลยรู้สึกว่าอาจารย์กำลังจะบอกอะไรอีกหรือเปล่าก็เลยเอาผ้าผืนนี้มาทำกับงานที่ตอนนั้นกำลังสร้างสตูดิโอก็อยู่ในภาวะที่แบบสับสนด้วยและภาวะสงสัยก็เลยเอาผ้าผืนนี้มาแขวนกับประตูที่ถูกลื้อมาจากทางเข้าแล้วก็ทิ้งร่องรอยของการลื้อไว้แล้วก็เริ่มคิดถึงงานอาจารย์มนเทียนหลายอย่างว่าแกสงสัยเรื่องของการใช้วัตถุในชีวิตประจำวันของแกเนี่ยแล้วไม้พวกนี้เป็นไม้ม้วนผ้าที่ขนมาจากร้านโอเคตอนที่ผมกลับไปเตรียมทำความสักการ์นะผมก็เอามาทำเป็นต่อๆกันเป็นเหมือนโรงเหมือนโรงศพเลยเนาะแล้วก็นึกถึงงานอาจารย์ชิ้นนี้ก็คือเป็นชิ้นที่แสดงที่เชียงใหม่จังหวัดสังคมเหมือนกันในปี1995แล้วตอนเสร็จงานแกก็นิมนต์พระมาเผาเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับคนไม่อยู่ซึ่งน่าจะรวมถึงภรรยาแกเนี่ยจนวันที่เผาเนี่ยผมไม่ได้อยู่เห็นแต่ภาพก็เลยแบบอยากจะทำอุทิศให้แกก็ทำแบบเดียวกันที่สตูดิโอเคตอนวันเปิดสตูดิโอเคเนี่ยทำแล้วก็เราก็มีทำขึ้นบ้านใหม่ด้วยแล้วก็เชิญพระมาสวดอุทิศส่วนกุศลให้อาจารย์เนาะแล้วก็เผานี่ไปซึ่งคุณยายก็เราก็ยังกลับมาเยี่ยมเรื่อยๆนะมาหาคุณยายแล้วเมื่อกี้แบงค์ก็เล่าให้ฟังว่าเจอกล้องส่องทางไกลที่อยู่ในรูปนี่เป็นกล้องที่เราตอนวาดเนี่ยมันไม่เราไม่รู้ว่ากล้องอยู่ที่ไหนซึ่งเป็นกล้องที่อาจารย์ซื้อให้ตอนใกล้จะค่อนข้างป่วยแล้วมีแกก็แบบว่าอยากจะเอาของขวัญให้แบงค์แล้วก็อยากจะดูดาวด้วยกันนะแล้วก็ซื้อกล้องนี้ที่เดอะมอลล์ใช่ไหมแบงค์แต่ว่าซื้อเสร็จแล้วกลับมาแล้วก็ไม่นานหลังนั้นอาจารย์ก็เสียชีวิตแล้วก็แบงก์ก็ตอนรื้อบ้านตอนอะไรก็หากล้องนี้ไม่เจอตอนที่ผมว่าผมอยากจะใส่เรื่องกล้องนี้แต่ตอนหลังก็แบงก์ก็มาเจอกล้องนี้ละก็เลยแล้วกลับมาดูมันเทอร์เยแบงก์เล่าให้ฟังภาพวาดในงานของผมหลายๆครั้งก็จะมีอาจารย์มณเทียนเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในเรื่องราวเนี่ยอย่างนี้งานชุดซูเปอร์มาร์ทที่อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ใหม่เอี่ยมแล้วก็เลยกลับไปดูในที่ที่เราเคยคุ้นเคยกับอาจารย์เนี่ยไปหมู่บ้านเหมืองกรุงที่เป็นหมู่บ้านเล็กๆหนึ่งที่อยู่นอกเมืองเชียงใหม่เป็นหมู่บ้านหัตถกรรม
ปั้นหม้อซึ่งเป็นช่วงที่เวลาที่เมื่อกี้บอกเราทางนี้เล่าให้ฟังเรื่องมือหรือว่าดินเผาเนี่ยแจจะไปทำที่นี่ผมไปช่วยแกมีงานชิ้นหนึ่งที่ชื่อ Homage to a man who tried to push his identity out เนี่ยแก Homage ให้คุณลุงคนนี้ชื่อคุณลุงเฮือนซึ่งเป็นลุงที่ปั้นดินให้แกหลายๆงานซึ่งผมจำแกได้จำได้ลุงผอมๆคนนี้แต่แกทำอยู่ 3-4 บ้านแต่มีลุงคนนี้ที่เป็นหนึ่งในคนหนึ่งที่ทำงานให้แกแล้วแกก็ทำผมก็เลยคิดถึงพ่อเพราะว่าตอนนั้นพ่อก็เริ่มช่วงที่ผ่านมานี่แกก็ป่วยแล้วก็อายุเริ่มเยอะก็เลยคิดว่าอยากจะทำขอเลยในจดหมายที่เล่าให้ฟังในนิทรรศการก็บอกว่าเหมือนกับขออาจารย์ว่าอยากจะทำงานชิ้นหนึ่งที่เหมือนกับแทบจะเป็นการก๊อปปี้แกแต่มันเป็นการโฮมเมจให้ทั้งพ่อและตัวแกนะโดยเอาไม้เมสเนี่ยไม้เมสไม้วัดผ้าเนี่ยซึ่งเป็นไม้เก่าไม่รู้ว่ากี่เจเนเรชันที่เขาใช้มาผมก็ไปหล่อไปแคสมาเป็นบอลแล้วก็เหมือนที่อาจารย์ทำแล้วก็เอามือแบบเดียวกันเนี้ยมาทำซึ่งก็คุณพ่อเนี่ย identity ของแกคือร้านโอเคเนี่ยอันนี้ตอนที่แกป่วยแกมีเรื่องหลงลืมจนภาวะแต่ว่าแกจะเขียนแต่ให้เขียนอะไรแกจะเขียนคำว่าโอเคสโตโอเคสโตเขียนคำนี้ตลอดกับชื่อแกอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยเอาให้แกทำมือเอาดินแบบที่อาจารย์มณเทียนปั้นเนี่ยแล้วก็เอาไปเผากลับไปเผาที่หมู่บ้านนี่เหมือนกันที่หมู่บ้านเหมือนกรุงเนี่ยซึ่งเรา 2-3 เดือนที่ผ่านมาเราก็จะเข้าไปคุกคลีกันหมู่บ้านนี้แล้วก็ตอนแรกก็จะทำหลายอย่างสุดท้ายผมก็เลือกทำแค่มือพ่อนะแล้วอีกอันหนึ่งที่นิสการก็เห็นเป็นมือตัวผมเองซึ่งก็เป็นเหมือนกับโฮมเมจให้พ่อซึ่งก็คล้ายๆกับงานชิ้นที่อยู่ในกล่องกระดาษที่เขาโฮมเมจให้คุณลุงเฮือนซึ่งก็มีลายมือของพ่ออยู่ในนั้นด้วยเทศกาลตรงนี้ก็คือจัดแสดงอยู่ก็เดี๋ยวถ้าใครมีโอกาสก็เชิญไปชมนะคนไม่ชมไปแล้วผมเปิดให้เร็วสำหรับคนที่ยังไม่ได้ไปชมเร็วโน้ตเพลงตัวนี้ก็คือที่มีมี่จะมาเล่นวันนี้ด้วยแต่ว่าเราให้ฟังนิดหนึ่งคือวันนั้นมีมี่มาเล่นเปียโนโดยที่ผมหาโน้ตเล่มนี้ไม่เจอคือเรารู้อยู่ว่านักอ่านหนังสือที่คุณเพื่อนแกบันทึกไว้ว่าหนังสือเล่มนี้ถูกโน้ตเพลงกลางไว้หน้า42เวลาที่เพื่อนมาเนี่ยให้เล่นเพลงนี้มาอาจารย์มณเทียนบอกขอเล่นเพลงนี้ให้ฟังหน่อยแต่เราหาเล่มนี้ไม่เจอไปหาซื้อก็ไม่เจอแต่มีอยู่ดีมีมี่ก็ถือมาแล้วก็กลางเล่มผมก็ดีใจมากเล่มสีเขียวนะซึ่งเปียโน for children เพลง Funeral March ที่อาจารย์ชอบที่เป็นของโชแปงแล้วก็ถ่ายหนังไอ้ที่เป็นวิดีโอเนี่ยเป็นไว้แต่ว่าผมก็ไม่ได้ใช้ภาพ Funeral March หนังสือเนี่ยคือใช้แต่พ่อคุณยายใช่มั้ยก็เลยเอามาวาดใหม่ครั้งในเทศกาลนี้แต่ว่าเปลี่ยนโน้ตเพลงทั้งหมดซึ่งเราก็ไปคุยกับนักประพันธ์เพลงไอ้นักเล่นดนตรีเนาะว่าให้มันอ่านได้อยู่คือเขาบอกว่านักเล่นเปียโนอ่านได้อยู่ว่าแต่เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายคำถามตกใจของอาจารย์แทนแล้วก็ใช้ฝุ่นจากร้านโอเคที่เราเก็บมาผสมกับถ่านที่เผาไอ้เจดีย์ที่อยู่ข้างสตูดิโอผมที่อุทิศให้แกเนาะนิทรรศการก็จะเห็นว่ามี Funeral March เป็นศูนย์กลางของงานแล้วก็ซ้ายขวาวิดีโอเนี่ย2จอเนี่ยซึ่งอันนึงมันเป็นภาพของครอบครัวผมบ้านของครอบครัวผมที่เชียงใหม่ซึ่งปีที่แล้วย้ายกันออกมาอีกอันนึงเป็นบ้านหลังนี้ที่มีวิดีโออยู่ข้างบนเนาะมาประพันธ์คู่กันกับบทเพลงของจามนเทียนFuneral March ที่อัดที่นี่แล้วก็เสียงหายใจที่บางคนอาจจะสงสัยว่าเป็นของใครที่ตอนแรกเหมือนเสียงลมหายใจนะก็เป็นของพ่อผมแล้วก็คุณยายซึ่งเราไปอัดทีอันนี้นิดนึงคือจะเห็นเครื่องหมายมันเหมือนจะเป็นเครื่องหมายคำถามกับตกใจหรือเปล่า มันคือไม้เมสกับไม้เท้าของครอบครัวผมนะแล้วเงาก็คือเครื่องหมายของอาจารย์มณเทียนอันนี้ถ้าแนะนำบ่ายสามโมงเดินผ่านตรงนี้นะจะรู้สึกภาวะแบบต้องบ่าย3บ่าย4เนาะเมื่อวานเดินปุ๊บโอ้โหมันนะถ้าเดินเข้าไปในห้องที่ราชการต้องบ่าย3บ่าย4แล้วมันผมเข้าใจแล้วว่าจามนเทียนแกไซส์สเปซิฟิกมากเรื่องแกนะไอ้รูแสงอะไรเงี้ยทำไมแกเล่นกับแสงก็แบบภาพที่บอกว่าไม่มีใครถ่ายไอ้ไม่รู้ว่าใครถ่ายก็มาวาดอีกทีก็เป็นเรื่องระฆังที่เมื่อกี้แบงค์บอกว่าอาจารย์ชอบเรื่องแฟกชายตกซึ่งตอนนั้นที่ตั้งอ่ะผมระฆังมันตกลงมาท
ที่งานเทศกาลเนี่ยแล้วพรุ่งนี้จะเปิดงานแล้วแกบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวแกกลับมาตั้งใหม่แกกลับไปอาบน้ำผมก็รู้สึกผิดมากมันล่มลงมาโดยบังเอิญเนี่ยก็ตามเนี่ยเช้าอีกวันเรามาช่วยกันตั้งระฆังเนี่ยซึ่งภาพสองภาพเนี่ยเป็นภาพที่ใครถ่ายไม่รู้เราก็ได้สแกนไปสแกนกันมาผมก็เลยมาวาดใหม่โดยใช้ฝุ่นเหมือนกันมาวาดแล้วก็ขวดพวกนี้ก็เหมือนเรียงระฆังแกซึ่งชื่องานก็ชื่อใช้ซึ่งชื่อแกและชื่อผมมันอยู่ด้วยกันของผลงานสองชิ้นนี้เนาะอันนี้ก็ที่บอกว่าเสียงหายใจของพ่อแล้วก็คุณยายที่เราแวะมาเยี่ยมเรื่อยๆเนาะซึ่งก็อยากให้มันมีทั้งเรื่องของ memory กับการสุดีคนที่ยังจากไปแล้วแต่ว่าในเวลาเดียวกันเราก็อยากรำลึกถึงแกแล้วก็ให้เกียรติของคนที่อยู่ด้วยก็เป็นภาพสุดท้ายที่อยากให้ดูคือเป็นภาพของคนที่ไปแกลเลอรี่คนแกลเลอรี่วันนี้นะมีไปซื้อผ้ากับพ่อแล้วก็มาตัดนะซึ่งก็เป็นวันสุดท้ายที่ผมได้ไปที่ร้านโอเคเนาะนี่พ่อก็วัดผ้าให้แล้วก็มาเราก็มาเอาชิงช้าไอ้มาโยกมาอยู่ที่สวนด้วยอันนี้เบิร์ตตอนจบขอใครรู้ไหมคืออะไรคือฮะงวนหน้าคือเบอร์โทรของที่นี่ฮะคือตอนที่ผมมาหาคุณยายเนี่ยคุณยายถามนาวินไหนอ่ะนาวินที่เป็นอาจารย์แบงค์เปล่าผมไม่ใช่ครับนาวินเชียงใหม่แกอ๋อนาวินเชียงใหม่แล้วก็พอผมก็จำขึ้นมาทันทีทั้งที่เราไม่ได้ติดต่อกันตั้งนานอันนี้คือ15ปีหรือมากกว่านั้นผมก็จำเบอร์โทรศัพท์ได้อยู่เลยว่า025883232เนี่ยเพราะเราโทรหากันแล้วก็จำมันเทียนป่วยก่อนป่วยภรรยาแกป่วยเนี่ยก็จะฝากข้อความผ่านคุณยายคุณยายก็เหมือนเป็นคนกลางเราฝากเรื่องราวให้บอกว่าช่วยผมช่วยไปทำชิ้นนี้อาจารย์มนเทียนหน่อยหรือว่าอาจารย์มนเทียนบอกฝากนั้นฝากนี้อะไรเงี้ยเบอร์โทรนี่ก็ยังอยู่ในความทรงจำนะหลังจากนั้นก็ย้ายจากบ้านหลังนี้ไปอยู่อีกบ้านหนึ่งแล้วก็ทุกวันนี้ก็ไม่ได้ใช้ละโอเคขออนุญาตจบแค่นี้ยาวมากแต่ว่าเป็นเรื่องราวที่อยากให้เห็นว่ามันเป็นมายังไงนะครับ